อีกด้านหนึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาธกส.ก็เปิดเผยผลงานวิจัยเรื่องแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตรโดยพบว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการให้ทำเป็นอันดับแรกก็คือการจัดสรรที่ดินให้แต่ละคนมีที่ดินทำกินไม่เกิน50ไร่ติดตามจากรายงานชิ้นนี้นะครับการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยเริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2489ครับในช่วงที่มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเรื่อยมาถึงช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ในปี2555ถึง2559ที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนศูนย์วิจัยและพัฒนาธกส.ได้สรุปแนวทางปฏิรูปภาคเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรลูกค้าธกส.รวม9เรื่องโดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ทำเป็นอันดับแรกคือการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร1คนถือครองที่ดินได้ไม่เกิน50ไร่เพราะปัจจุบันที่ดินถูกเปลี่ยนมือไปอยู่ในกลุ่มนายทุนทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องมีต้นทุนค่าเช่าที่ดินในราคาสูงเขาบอกว่าอยากให้ทำทันทีเลยจัดสรรที่ดินใหม่ก่อนเลยเพราะว่านอกหนึ่งก็คือปัญหาเนื่องจากว่าการพอไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองแล้วค่ะอย่างที่บอกมันต้องมีค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยเวลามันจะติดในเรื่องของปัญหาการขึ้นทะเบียนและปัญหาหลายอย่างมันก็จะตามมาด้วยส่วนแนวทางปฏิรูปด้านอื่นๆเช่นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าการพัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่สมาร์ทฟาร์เมอร์ผู้ประกอบการ SME เกษตรและการทำเกษตรแปลงใหญ่เป็นต้นอย่างไรก็ตามผลวิจัยพบว่าแนวทางการรวมกลุ่มของเกษตรกรในบ้านเรายังทำได้ไม่มากนักเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยกับลักษณะต่างคนต่างทำซึ่งหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะไต้หวันทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าเกษตรกรของเขาจะค่อนข้างเข้มแข็งอะค่ะเราก็เลยเอาตัวอย่างตัวเนี้ยไปให้กับทางเกษตรกรของเราดูเกษตรกรบอกมันก็ดีนะถ้าคุณทำได้แบบนี้แต่พอจริงๆแล้วมันจะต้องมีคนแบบเหมือนคอยซิกแซกตลอดนะคะว่าเฮ้ยปลูกได้เยอะฉันก็แอบปลูกเพิ่มซึ่งถ้าเกิดอย่างที่ไต้หวันนะคะใครปลูกเพิ่มคือไม่ได้เลยคุณต้องปลูกตามแค่โควต้าที่เขากำหนดแค่นั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาธกส.เสนอว่าแนวทางปฏิรูปภาคเกษตรดังกล่าวควรดำเนินการเป็น3ระยะโดยบางมาตรการควรเริ่มทันทีในระยะสั้น1ปีควบคู่กับมาตรการอื่นๆในระยะกลาง 2-5 ปีและระยะยาว 5-10 ปีเพราะหลายเรื่องต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะประสบผลสำเร็จและที่สำคัญคือต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานพุทธพงษ์ฉายประเสริฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน